งชนช้างเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีเขต1ผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงพร้อมชูนโยบายหลักจังหวัดนนทบุรีผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.จังหวัดนนทบุรีต่างลงพื้นที่หาเสียงเพื่อขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะบรรดาผู้นำชุมชนต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.จังหวัดนนทบุรีทั้ง8เขตโดยเฉพาะพื้นที่เขตที่1อำเภอเมืองนนทบุรีเฉพาะตำบลบางกระสอตำบลท่าทรายและตำบลบางเขนโดยมีผู้สมัครเลือกตั้งเบอร์ใหญ่จับได้ว่าเป็นตัวเก่งของพื้นที่เขต1เพราะมีฐานเสียงค่อนข้างเยอะและเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในพื้นที่ได้แก่นายนิยมประสงค์ชัยกุลผู้สมัครส.ส.จังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยเบอร์7เขต1และดร.วิภาวรรณวรวรรณปรีชาหรือดร.ปุ๊กผู้สมัครส.ส.จังหวัดนนทบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์2เขต1นายนิยมประสงค์ชัยกุลผู้สมัครส.ส.จังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยเบอร์7เขต1เลือกลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดนัดซอยสามัคคีซึ่งทางพรรคเพื่อไทยชูนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตมอบให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปและหลังจากที่มีการใช้จ่ายก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายในระบบก็สามารถทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้เพราะตอนนี้ประชาชนกำลังประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างมากร้านค้าขายของได้ไม่ดีเลิกกิจการไปก็เยอะเนื่องจากรัฐบาลครั้งนี้เป็นรัฐบาลที่เศรษฐกิจไม่ดีเลยในการเลือกตั้งครั้งนี้ตนมั่นใจ 100% ว่าจะต้องได้รับเลือกเพราะตนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นรับใช้พี่น้องประชาชนมากกว่า20ปีแล้วเป็นรองนายกรัฐมนตรีนครนนท์3สมัยและเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอีก2สมัยและยังเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอีก1สมัยซึ่งถือว่าอยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดรู้ถึงปัญหาของบ้านเมืองของท้องถิ่นดีจึงขอเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผลตอบรับของประชาชนจากการลงพื้นที่หาเสียงค่อนข้างดีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นเพราะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนตัวแล้วก็มีความกังวลมากในเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนื่องจากมีข่าวลือมาว่ามีบางพรรคจะซื้อ 50,000 ถึง 60,000 รายชื่อแต่ถ้าซื้อเสียงได้ก็คงต้องยอมทางด้านดร.วิภาวรรณวรวรรณปรีชาหรือดร.ปุ๊กผู้สมัครส.ส.จังหวัดนนทบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์2เขต1เลือกลงพื้นที่บริเวณตลาดเช้าหน้าโรงพยาบาลพระร่าง9ชุมชนหลังวัดโพชุมชนหลังกระทรวงสาธารณสุขโดยทางพรรคชูนโยบายที่เกี่ยวกับเงินดิจิตอลซึ่งที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ก็จะมีทั้งโครงการคนละครึ่งและอีกหลายโครงการที่ทำมาอาจจะไม่หวือหวามากนักแต่เป็นนโยบายที่ประชาชนสามารถจับต้องได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีความมั่นใจมากกว่าตนจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งผลตอบรับของประชาชนจากการลงพื้นที่หาเสียงก็พบว่ามีประชาชนที่ยังรักและเชื่อมั่นในตัวท่านนายกอยู่เยอะประกอบกับตนก็มีคะแนนจากการลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะตนก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมากกว่า20ปีแล้วมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานจากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาสำคัญในเรื่องของรถติดน้ำท่วมและปัญหาเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกๆและในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนตัวแล้วไม่มีความกังวลเลยเพราะตนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทำหน้าที่มาอย่างยาวนานลงพื้นที่ในการดูแลช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดจึงทำให้ตนพอจะมีฐานเสียงอยู่บ้างวิภาวรรณวรวรรณปรีชานะคะหรือเรียกสั้นๆดร.ปุ๊กนะคะเป็นผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติเขตที่1หมายเลข2ค่ะทางพรรคเนี่ยชูนโยบายอะไรบ้างครับตอนนี้ที่คิดว่าทางประชาชนเนี่ยจะสามารถเลือกพรรคเราได้ส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนจะจำได้นโยบายที่ลุงตู่ทำไว้นะคะก็คือนโยบายพวกคนละครึ่งนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลในกระเป๋าตังค์ทั้งหลายแต่ถามว่านโยบายของเราส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่หรูหราแต่เราเน้นนโยบายที่ทำได้จริงจะสังเกตว่านโยบายหลายเรื่องเนี่ยไม่ได้ให้จดจำเป็นตัวเลขแต่ให้จดจำเป็นความรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับแน่ๆอย่างแบบบางคนอาจจะบอกว่านโยบาย 3,000 บาทของผู้สูงอายุ
แต่ไม่ได้ดูว่าเขาเรียกว่าสถานะการคลังของเราเป็นยังไงในขณะที่ลุงตู่บอกว่าเอางี้แล้วกันเท่ากัน 1,000 บาทอันนี้ก็คือทำให้มันเป็นไปได้จริงพูดง่ายๆรักษาคำพูดนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วมันเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะดูอนุรักษ์นิยมแต่เราก็ไม่อยากให้ผู้คนมาว่าเราตามหลังว่าเราพูดนโยบายโมไปอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับที่เราชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ถามว่าถ้าบอกว่ามั่นใจมากเนี่ยก็จะดูโม้ไปหน่อยเนาะแล้วถ้าถามว่าไม่มั่นใจเลยเนี่ยมันก็จะทำให้กองเชียร์เราอ่ะเกิดความท้อแท้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ลงพื้นที่มาพอสมควรเราก็ค่อนข้างมั่นใจอะค่ะว่ามีคนที่รักท่านนายกอยู่เยอะประกอบกับส่วนตัวก็มีคะแนนจากการลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าดิฉันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมากว่า20ปีซึ่งก็ผูกพันกับประชาชนในพื้นที่มาระดับนึงก็คิดว่าคะแนนของลุงตู่บวกกับคะแนนของตัวเองเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้อาจจะประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะคะครับผลตอบรับจากการลงพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับคือคนที่รู้จักเราอยู่แล้วอ่ะก็จะรู้ว่าดิฉันเนี่ยทำงานในพื้นที่มานานพอสมควรนะผลตอบรับอ่ะมันเป็นเชิงบวกก็เยอะแต่บางคนอ่ะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมาลงพักนี้ก็ต้องบอกว่าดิฉันก็มีเหตุผลในการที่คิดว่าพักนี้น่าจะเป็นพักที่เหมาะสมกับเราที่สุดเพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่เราคิดว่าจะมาพัฒนาพื้นที่ของเราต่อได้อ่ะค่ะครับจากการลงพื้นที่นะครับคิดว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยปัญหาหลักที่เขาอยากให้แก้อันดับเบื้องต้นเลยอันดับต้นๆเลยนะว่ามันจริงๆน่ะจากการลงพื้นที่เยอะๆนะส่วนใหญ่จะบอกว่าช่วยแก้ปัญหารถติดน้ำท่วมซึ่งเอาจริงๆมันเป็นเพนพอยท์ที่แก้ยากแต่ถามว่าทำได้ไหมมันก็ต้องอาศัยหน่วยงานหลักในพื้นที่หลายๆหน่วยงานร่วมกันไม่ใช่ว่าสสคนนึงจะทำได้เลยทีเดียวแล้วก็ปัญหาที่ทุกคนจะพูดถึงมากๆก็คือปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะส่วนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาอาจจะบอกมองดูว่าไกลตัวเขาจะดูปัญหาเรื่องของปากท้องเป็นหลักมากกว่าค่ะมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับจริงๆถามว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ เราเคยทำมาตลอดหมายถึงว่าดิฉันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนาะในเรื่องของการหาเสียงอ่ะเราทำพื้นที่มาสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราทำขนาดนี้ก็น่าจะมีเสียงตอบรับในเชิงบวกพอสมควรเพียงแต่ว่าอาจจะติดขัดว่าชอบพรรคนั้นไม่ชอบพรรคนี้ถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ลงพรรคนี้นะแล้วไปลงเพื่อไทยไปลงก้าวไกลก็จะต้องมีคนบอกเหมือนกันอ้าวทำไมไปลงเพื่อไทยล่ะไปลงก้าวไกลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้กังวลค่ะเดินหน้าต่อลุยเต็มที่ค่ะครับภาระฝากดร.ขอพนักติดตามก็กราบขอโอกาสให้กับวิภาวันด้วยนะคะก็ดิฉันก็ตั้งใจที่จะมาทำงานแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งประกอบไปด้วยตำบลท่าทรายตำบลบางเขนและก็ตำบลบางกระสออย่างน้อยนะคะถือว่าเลือกดิฉันไปทำงานไปเป็นปากเสียงแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้ซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่มีตัวแทนของพี่น้องไปพูดในสภาแต่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันทำได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเรื่องของปากเรื่องของท้องนะครับเรื่องของการนิยมประสงค์ชัยกุลนะครับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนนทบุรีครับผมครับตรงนี้ทางพรรคเนี่ยชูนโยบายหลักอะไรบ้างครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะนะครับจะอัดฉีดนะครับเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้มันเทินไหลไปก็ไหลมาหมุนเวียนไปเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เศรษฐกิจนะครับบ้านเมืองแย่มากนะครับร้านค้าก็ค้าขายไม่ดีนะครับเลิกกิจการไปก็เยอะนะครับโดยเฉพาะซากเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นนะในเอาเฉพาะในนนทบุรีเรานะครับผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่นานนะครับ20กว่าปีนะครับก็นะครับครั้งนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เศรษฐกิจนะครับไม่ดีฮะไม่ดีโดยเฉพาะพี่น้องนะครับประสบปัญหานะครับความยากจนเยอะที่สุดนะครับบางคนก็แทบจะไม่มีกินนะครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับที่จะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับก็ลงเลือกตั้งแล้วก็ 100% ครับนะครับ 100% เพราะว่าผมก็อยู่กับชาวบ้านมานานนะครับเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนท์นะครับ3สมัยนะฮะแล้วยังแถมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลอีก2สมัยฮะ
แล้วก็ยังแถมด้วยสมาชิกสภาจังหวัดอีกสมัยหนึ่งก็คืออยู่กับพี่น้องมาตลอดรู้ปัญหาของบ้านเมืองของท้องถิ่นดีครับก็ครั้งนี้ก็นะครับขออาสาเข้ามารับใช้พี่น้องนะครับครับก็คงนะครับมีความตั้งใจแล้วก็พี่น้องเลือกแล้วนะครับน่าจะใช้งานได้เลยเพราะว่าทำงานได้รอบรู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนดีนะครับว่าควรจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับถ้าจะรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับคิดว่าปัญหาอันดับแรกเลยที่ประชาชนอยากให้แก้ไขก่อนคืออะไรครับเศรษฐกิจครับค้าขายต้องดีโดยเฉพาะนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมอบให้กับพี่น้องที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับพองเงินพองวอลเล็ตตัวนี้ไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับมันก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยกันนะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างมากนะฮะเพื่อที่จะนะครับเทินไปก็เทินมาคือหมุนเวียนไปนะครับแล้วการค้ามันก็จะกระเตื้องขึ้นนะครับผลตอบรับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จากประชาชนเป็นไงบ้างครับก็ตอบรับมาดีฮะโดยเฉพาะเด็กๆเขาจะเข้าใจเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอย่างดีเลยนะครับเพราะนั้นมีบอกลุงเมื่อไหร่จะใช้สักทีนะครับหนูจะเอาไปซื้อกีตาร์บางคนก็ซื้อรองเท้านะฮะครับบางคนก็ไปซื้อเกมอะไรเงี้ยมาเล่นกันก็มีเด็กเป็นความฝันของเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กอายุ16ก็ได้กันละนะครับบางคนก็บอกจะแบ่งให้พ่อแม่มั่งอะไรมั่งนะครับบางคนก็จะเอาไปเปลี่ยนห้องน้ําใหม่ไปทําห้องน้ําให้ดีอะไรอย่างงี้นะฮะคือทุกคนเค้ามีโครงการที่จะใช้เงินตัวนี้แล้วฮะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะเลือกตั้งทั้งทีนะครับเลือกนะครับเพื่อไทยนะครับให้โอกาสพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อที่จะสานนโยบายของพรรคนะครับไม่ว่าจะเติมเงินครอบครัวครัวเรือนถ้าครัวเรือนไหนไม่ครบนะครับได้รับเงินไม่ครบคือมีรายได้ไม่ครบ 20,000 บาทนะครับทางเพื่อไทยจะฉีดเงินไปอัดฉีดเงินไปให้ครบ 20,000 บาททุกคนนะครับจนกว่าจะหายจนฮะหายจนก็คือมีเงินครบ 20,000 เราก็ไม่ให้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้มีความกังวลอะไรบ้างมั้ยครับกังวลก็คือซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะว่ามีบางพรรคก็ปล่อยข่าวว่าจะซื้อ 50,000 60,000 รายชื่อแต่ถ้าซื้อได้ก็ต้องยอมแพ้เพราะว่าเราหาเสียงแล้วก็แบบให้ประชาชนศรัทธานะฮะเราไม่ได้ซื้อเสียงไม่ได้อะไรนะครับแต่มีบางพรรคเค้าก็ยังว่าเค้าทําโพออกมาต่ํานะครับก็จําเป็นจะต้องซื้อเสียงนะครับครับทุกท่านนะครับถ้ามั่นใจในพรรคเพื่อไทยนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าท่านเศรษฐาทวีสินประกาศแล้วว่าจะลดราคาทันทีฮะแล้วจะขึ้นราคาค่าแรงทันทีเหมือนกันไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง600 บาทนะครับสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน